สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในห้องนอนเนาะวันนี้จะมาเล่าบอกเพื่อนๆนะคะเหตุผลที่มิวไม่เปิดบ้านไม่รีวิวบ้านนะคะก็มีอยู่2ประเด็นเลย1ก็คือแฟนไม่อนุญาตนะคะ2ก็คือความปลอดภัยของที่นี่นะคะข่าวอะไรเงี้ยเนาะมีคนแบบโจรขึ้นบ้านเยอะมากเลยเหมือนบางทีอาจจะรีวิวบ้านบางทีโจรอาจจะมาสอดแนมก็ได้นะแล้วก็วันหลังนะคะเวลาเรากลับบ้านกลับไทยอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาเฮ้ยบ้านในเนี้ยอยู่ตรงนี้นะอยู่จุดนี้นะอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาปล้นบ้านของเราก็ได้นะไม่ว่าเราก็คิดการไกลไปก่อนนะคะมีเหตุการณ์ที่นี่นะที่อยู่ตอนนี้นะคะเคยมีเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านตอนปี2016นะแฟนก็เลยคิดว่าเออเธอไม่ดีนะที่จะมารีวิวบ้านหรือว่าจะมาเปิดทุกซอกทุกมุมให้เขารู้ให้เขาเห็นอะไรเงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่แถวๆนี้นะคะเขาอาจจะเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักนะคะเขาอาจจะเฮ้ยบ้านในนี้มีทางออกทางนี้นะคะทางเข้าทางนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออกลัวนะคะกลัวแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยมีเหตุการณ์แล้วเนาะตั้งแต่2016นะคะก็มีโจรขึ้นบ้านนะแล้วก็มีเอาทุกอย่างในบ้านไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีหม้อหุงข้าวพวกทุกอย่างของมีค่าทุกอย่างนะคะที่อยู่ในบ้านนะตอนนั้นที่แฟนมิวกลับไทยนะคะก็มีคนมางัดบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังจับโจรไม่ได้นะว่าเป็นใครนะคะเขาเหมือนเขาเข้ามาตรงประตูบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไม้กันไว้นะคะแล้วเขาเหมือนเขามาดูทุกวันอะว่าเออมีคนอยู่ไหมถ้ามีคนอยู่เขาก็จะเอาไม้นั้นออกอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เลยไม่มีใครเอาออกเขาก็รู้ว่าเออบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะเหมือนก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นคนประเทศไหนหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคนต่างด้าวอะไรก็จับไม่ได้ตอนนี้ตำรวจก็ไม่รู้นะคะว่าใครนะคะก็เลยนี่นะคะคือเหตุผลนะคะที่ไม่เปิดบ้านไม่รีวิวบ้านเนาะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วต่างชาตินะเข้ามาอยู่ประเทศฟินแลนด์เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามแต่นะคะเข้ามาอยู่เยอะมากเราก็เลยกลัวนะคะเราก็เลยคิดถึงความปลอดภัยมากขึ้นนะคะบ้านที่อยู่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเป็นห้องแถวนะเป็นเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์บ้านเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นล็อกอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ส่วนมากเขาก็จะให้ซื้อนะคะตอนนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดนะคะก็ต้องจ่ายทุกเดือนนะคะก็เกือบหมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ยังมีภาระนะคะแต่มิวไม่ได้เป็นคนจ่ายไงแฟนก็มีภาระที่จะต้องแบบจ่ายค่าบ้านค่าอะไรเงี้ยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะอพาร์ตเมนต์นี้ก็คือจะมีสวนหลังบ้านด้วยนะคะก็หน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนส่วนรวมเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามีหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยก็อาทิตย์นี้นะคะห้องหนึ่งเป็นคนทำความสะอาดพรุ่งนี้ก็ห้องสองเป็นคนทำความสะอาดคือแต่ละวันเงี้ยแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยก็คือแต่ละคนทำความสะอาดนะคะเวลามีของบางอย่างที่แบบพังหรือว่าซาวน่าพังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหารกันนะคะที่นี่นะคะหารกันคนละครึ่งนะคะอย่างเช่นมีห้าคนก็ต้องหารห้านะคะห้าห้องเนาะก็ช่วยกันจ่ายอย่างเช่นสมมติถ้าห้องมิวเนี่ยพังมีเพดานรั่วหรือว่าอะไรเงี้ยมิวก็สั่งทำใหม่นะคะแล้วก็เอาใบนะคะบินนะคะก็ไปให้ทางบริษัทเขาจะหารกันนะคะหารทุกห้องนะคะเราไม่ต้องออกเองนะหมายถึงว่าเราไม่สามารถออกได้คนเดียวเราก็ต้องหารกันเพราะว่าซื้อบ้านร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีกฎประมาณนี้นะที่นี่เนาะมิวตอนแรกมิวก็ตกใจเอ้ยทำไมต้องซื้อมาแล้วทำไมต้องช่วยมาหารกันอะไรเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายสมมติถ้าห้องนู้นพังนู่นนี่นั่นก็เราก็ต้องช่วยจ่ายในก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะบ้านเขาการเป็นอยู่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีข่าวข่มขืนฆ่าแกงกันเหมือนบ้านเรานั่นแหละฆ่าหันศพก็มีนะคะก็เพิ่งดูไปมาตอนอาทิตย์ที่แล้วนะคะเหมือนคนอิรักหรือเปล่านะคะเหมือนฆ่าเพื่ออะไรเงี้ยก็เอาไปหั่นแล้วก็เอาไปต้มอะไรเงี้ยก็แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าที่ไหนเขาก็จะพูดประมาณนี้แหละนะคะมิวก็เลยกลัวนะคะแฟนก็กลัวด้วยนะไม่อยากที่จะโชว์อะไรเงี้ยเนาะก็เห็นส่วนมากก็จะมิวก็จะทำคลิปอยู่ที่ครัวนะคะก็จะมีที่นี่ก็จะมีห้องครัวมีห้องนอนนะ1ห้องนอนเนาะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องอาบน้ำซาวน่าแล้วก็ห้องซักผ้านะคะอีกอย่างนะคะบ้านที่นี่นะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะก็พออยู่แค่กัน2คนนะคะแต่ถ้าในอนาคตมีลูกก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่แบบเป็นบ้านหรือว่าซื้อบ้านเลยนะคะแต่ที่นี่ก็อยู่กันแค่2คนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะก็อยู่กันแค่นี้มันก็พออยู่แล้วนะคะว่าคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบ
ชอบส่วนตัวเนาะไม่ค่อยแบบให้มาโชว์บ้านมาดูว่าบ้านเธอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยอะไรหมายถึงว่าเขาถือนะคะเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะเราจะไปถ่ายอย่างเช่นเราจะไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราก็ต้องขออนุญาตก่อนนะเวลาหมิวไปบ้านญาติบ้านน้องสาวแฟนเกินก็ถามถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายไม่ได้หมิวก็ไม่ถ่ายนะคะส่วนมากหมิวก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะเพราะเหมือนเกรงใจเขานะคะก็จะมีน้องชายเหมือนน้องเขยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยชอบให้ถ่ายวิดีโออะไรหมิวก็จะไม่ค่อยถ่ายนะคะก็จะถ่ายในส่วนที่ถ่ายได้นะคะแต่ถ้าไหนที่แบบส่วนตัวเกินไปอย่างเช่นบ้านอะไรเงี้ยก็จะไม่ถ่ายนะเหมือนที่นี่เหมือนกันนะเขาจะถือนะคะว่าเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราต้องขอเขาก่อนนะอย่างเช่นแฟนหมิวเหมือนกันเวลาหมิวจะถ่ายคลิปเธอถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยเวลาไปกินข้าวเนาะเขาบอกถ่ายได้ถ้าถ่ายได้หมิวก็ถ่ายนะถ้าถ่ายอย่างเช่นเพื่อนแฟนเหมือนกันเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ถามก่อนว่าถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยเขาแต่เขาชอบนะคนนี้นะเขาก็เลยถ่ายได้อะไรเงี้ยนะมิวก็ถ่ายนะแต่มิวก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ไม่สามารถเปิดรีวิวบ้านให้เพื่อนๆได้ดูได้นะเพราะว่าก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละค่ะก็มีปัญหาเยอะแยะเนาะมีข่าวต่างๆนานาอย่างเช่นการปล้นบ้านพวกโจรอะไรเงี้ยนะคะก็เยอะมากเลยนะคะแล้วอย่างคนต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในประเทศฟินแลนด์เยอะมากขึ้นนะทุกวันนี้นะคะก็มิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มิวด้วยนะคะไปแล้วเนาะเจอกันใหม่นะคะไปแล้วบ๊ายบาย